หมือนเป็นแฟนคนนั้นที่เราจะไม่ลืมทุกคนเลยสุดยอดดูดิรู้สึกว่ามันใช่เรามันว้าวมันเลอค่าซึ่งอันเนี้ยคือแบบใช่เลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับ Moss Monster นะคะวิดีโอวันนี้ก็จะเป็น Favorite of the Year นะคะปี2020ของเรานั่นเองนะคะก็มีอะไรมาแชร์กับเพื่อนๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมคอัพนะคะ accessory ของเกี่ยวกับความสวยความงามทั้งภายในและภายนอกหรืออะไรก็ตามที่ Moss ชอบไปเจอมาในปี2020ก็อยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆในวันนี้นะคะเพราะว่าถ้า Moss ชอบมันก็อยากให้คนที่ Moss รักนะคะได้ไปเจอเหมือนกันนั่นเองนะคะก็ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไป hang out กับ Mossได้เลยค่ะมาเริ่มที่แคตตากรีแรกนะคะหมวดหมู่เมคอัพนั่นเองก็จะต้องเล่าว่าปีนี้มอสเดินทางบ่อยมากๆทำให้หลายๆครั้งแล้วนะคะจะต้องแต่งหน้าบนรถทุกอย่างจะต้องไปอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางมอสก็เลยแบบเลือกมากๆนะคะตัวไหนที่แบบมันเอฟฟิเชียนต้องไปกับเราค่ะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้คือแบบดายฮาร์ดแฟนทั้งหมดรักมากๆนะคะในภาคส่วนของรองพื้นเข้ารอบมา2ตัวจริงๆมอสเพิ่งทำรีวิว20ตัวโปรดไปนะคะทาให้ดูทุกตัวเลยก็ถ้าใครสนใจใครพลาดไปนะคะตามไปชมกันด้วยนะคะแล้วทั้ง2ตัวนี้นะคะก็เข้าเฟเวอริตของมอสนะคะนี่ก็เลือกยากมากๆจริงๆแต่เลือกมาแล้วนะคะในภาคส่วนของตัวที่ affordable หาได้ใน drugstore ง่ายๆหน่อยนะคะได้แก่ลูกหลักตัวนี้นะคะ L'Oreal Paris Infallible 24 hour matteCover นั่นเองนะคะก็ให้ดูภาคส่วนของแพ็กเกจจิ้งก่อนนะคะเป็นหลอดปีกที่น้ำหนักเบาพกพาสะดวกหีเหมาะมากๆกับการเอาไปเที่ยวจริงๆใช้ในชีวิตประจำวันก็คือสุดยอดไปเลยนะคะเหมาะกับผิวคนไทยอากาศประเทศไทยนะคะเพราะว่าตัวนี้ช่วยคุมมันได้ดีมากๆนะคะที่สำคัญเนื้อบางมากๆเซ็ตไปกับผิวแล้วก็ปกปิดนะคะก็คือรอยสิวในวันที่มีรอยสิวทั่วหน้าเลยมันก็แบบตื้อๆไปเลยก็ถ้าไม่ต้องตามด้วยคอนซีลเลอร์ตัวนี้จริงๆก็สามารถเอาอยู่แบบบิวกบได้อีกทีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะมันแบบไม่เยิ้มในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นอย่างบ้านเรานะคะต่อให้ตามด้วยแป้งหรือไม่ตามด้วยแป้งก็ได้นะคะมันเซ็ตดีจริงๆค่ะแล้วก็มีเฉดสีให้เลือกเยอะนะก็รักเขามานานมากๆแล้วตอนนี้มี SPF 16 PA บวกด้วยนะคะก็หมอจะใช้เขาเสมอเลยเวลาแบบพกไปเที่ยวต่างๆนะคะเลอค่ามากๆนะคะหมอจะใช้แบบ103นะคะก็เป็นสีประจำของหมอแต่ว่าถ้าสีผิวเข้มขึ้นหน่อยก็จะมีให้เลือกอีกนะคะสำหรับคนขาวก็มีค่ะอ่ะแล้วก็ขยับมาในภาคส่วนของตัวไฮเอนด์กันบ้างค่ะอันนี้เพิ่งได้มาเมื่อปลายปีนี้เองนะคะแต่ว่าพูดถึงเขาไม่หยุดจนกลัวเพื่อนๆจะรำคาญแล้วนะคะสำหรับโอเกนโดตัวนี้นะคะ Aqua Foundation อันนี้เป็นรองพื้นตัวที่ขายดีที่สุดของแบรนด์เขาเลยค่ะก็ไม่ได้ปกปิดอะไรมากแต่ให้ความแบบผิวสวยแอบว่าผิวสวยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีรอยสิวอย่างนี้ก็จะต้องใช้คอนซีลเลอร์ปิดอยู่ดีนะคะเอาจริงหมอเริ่มแบบแอบเควสชั่นตัวเองเล็กๆแล้วว่าแบบยังไงเพราะว่าได้เขามาในจังหวะที่ผิวดีมากๆค่ะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยรองพื้นดีนู่นนี่นั่นแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้ดีเท่าเดิมแล้วก็ก็ยังสวยอยู่แต่ว่าเอ๊ะหรือเรามโนแจ่มก็ดีนะคะแต่ว่าพกพายากกว่าตัวนี้แล้วก็ปกปิดน้อยกว่าก็กลางๆเลยอ่ะไม่ได้แบบติดทนอะไรมากไม่ได้แห้งไม่ได้โยมนะคะแต่ว่าให้ความผิวสวยซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องราวดีๆแล้วนะคะมันแบบดูสวยมากจริงๆก็ผ่านไปนะคะสำหรับรองพื้นส่วนคอนซีลเลอร์ค่ะทุกคนก็ทาเชฟเทปก็ยังเป็นแบบอันดับหนึ่งในใจในสำหรับอันที่ต้องการความแบบว่าอุ้ยวันนั้นจะต้องแบบปกปิดมากๆหรือว่าต้องการกระติดทนมากๆนะคะแต่ว่าดิฉันเริ่มขยับมาเป็นตัวนี้แล้วนะคะสำหรับพวกใต้ตานะคะHourglass เพราะว่ามีความยืดหยุ่นแล้วก็ชุ่มชื้นที่แบบพอดีอะค่ะทุกคนเอาจริงๆลองคอนซีลเลอร์บางอันที่ชุ่มชื้นมากเกินไปใต้ตานะคะอย่างเช่นอันนั้นน่ะตอนแรกทุกคนจะแบบฮือฮามากเพราะมันเหมาะกับใต้ตามากแต่โดยส่วนตัวแล้วตอนแรกก็ใช้อยู่พักหนึ่งแล้วพอหลังๆได้มาลองอีกอะทุกคนมันชุ่มชื้นเกินไปจนทำให้มาสคาร่ามาเป็นจุดๆตรงเนี้ยซึ่งปกติไม่เกิดขึ้นกับมอสเลยแล้วมันก็เลยพบว่าแบบคอนซีลเลอร์ใต้ตานี่เราต้องเลือกนิดนึงนะคะซึ่งตัวเนี้ยเป็นชุ่มชื้นที่ไม่เยอะไม่แรกไม่ตกลงไม่มีปัญหาค่ะแต่ก็ยังแอบมีความแบบลุงไปด้วยในตัวนะคะสำหรับ Hourglass เขี่ยง่ายนุ่มเบลออะไรเงี้ยดีหมดเลยนะคะมาใช้สี Cida นะคะ Vanish Concealer ค่ะจาก Hourglass มาต่อกันที่แป้งผสมรองพื้นนะคะตื่นเต้นเพราะว่ามอนไม่ได้เจอแป้งผสมรองพื้นที่แบบรู้สึกว่ามันใช่เรามันว้าวมันเลอค่ามานานมากแล้วนะคะจนกระทั่งเจอตัวนี้แล้วก็ผู้หญิงเลอค่าอย่างเราควรไปใช้กันทุกคนเห็นความฮิตแพนของชนีน้อยไหมซึ่งปกติมอนยากมากๆที่แบบแป้งผสมรองพื้นจะถูกใจฮิตแพนต้องใช้ทุกวันนะคะนี่เพิ่งได้มานะมอนใช้แบบเยอะมากๆจนแบบอย่างเงี้ยอ่ะก็มันคือโคเกนโดนะคะยี่ห้อเดียวกับเจ้ารองพื้นขวดตะกี้
ก็คือมันแบบเพอร์เฟกต์มากสิ่งนี้มันแบบทาไปแล้วไม่ได้ดูแห้งไม่ได้หนาแต่ก็ปกปิดแล้วมันก็กันน้ำมัน just right อะค่ะทุกคนก็เป็นรีฟิลนะคะกับตลับแยกเพื่อนๆต้องไปเลือกสีอีกทีนึงที่เคาน์เตอร์นะคะแต่แบบดีงามใช้ทุกวันเลยอันนี้คือใช้ตรงๆกับพัฟนะคะในวันที่แบบออกไปนอกบ้านอะไรเงี้ยสามารถเซ็ตรองพื้นเซ็ตคอนซีลเลอร์ใต้ตาได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติอยากได้ลุคบางๆเบาๆอีกนะคะใช้แปรงนวลๆปัดอะไรเงี้ยก็คือแบบสวยมากยิ่งคนที่แบบแต่งหน้าน้อยๆมาเคยเอาไปลองไปปัดให้เพื่อนนะผิวดีอ่ะดูแบบเออดูสวยเลยนะคะแล้วก็ช่วยปกปิดรอยสิวที่บางครั้งแบบอุ๊ยสิวเกินอะไรเงี้ยเราก็แบบตึ๊บได้อีกนะคะมันก็โอ้สวยโอเคแล้วก็เห็นความเงาบนหน้าของดิฉันไหมซึ่งปกติอ่ะมอดก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ชอบปัดไฮไลท์ในชีวิตประจำวันเพื่อนๆดูหรือเปล่าบอกเลยละกันค่ะว่าไม่ชอบปัดไฮไลท์ในชีวิตประจำวันเพราะว่าน่าจะแลดูเหนื่อยเพราะมันไม่มีแบบไฮไลท์ที่มันเหมาะกับเรานะแต่มอดก็รู้สึกว่าแบนสว่างแล้วก็แบบผิวมันดูแบบไม่เปล่งประกายเนาะจนกระทั่งไปเจอไฮไลท์ตัวนี้เพิ่งเจออีกเหมือนกันแต่คือชอบมากแล้วดิฉันจะใช้เขาตลอดไปนะคะจาก RMS Beauty มอดซื้อที่ Powder Room นะคะชาวเอาให้กับร้านนี้นิดนึงทุกคนอยากให้ไปช็อปกันเพราะว่าแบบ support local business ที่แบบผู้หญิงของเราทำนะคะเลิศมากนะคะเป็นเขาเอาเข้าแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่แบบเลอค่าน่าใช้มานะคะอย่างเช่นเนี่ย RMS เข้ามานะคะ RMS Beauty Luminizing Powder มอใช้สี Midnight Hour นะคะทุกคนอันนี้ไม่ใช่แบบว่าผิวดีธรรมชาตินะคะคือไฮไลท์ล้วนๆเลยคือสวยงามแล้วมอสามารถปัดได้ทั่วหน้ามันละเอียดพอแต่ว่ามันก็เล่นไฟได้ดีมากๆแล้วมอก็แบบใช้แล้วไม่ได้ดูแบบโดนของหรือแบบดูหมองคล้ำมาทุกคนหมดพิกกี้มากเลยนะเรื่องไฮไลท์อ่ะซึ่งอันนี้คือแบบใช่เราแบบสามารถปัดมาหน้าแก้มได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องรูขุมขนนะไฮไลท์ที่ทำให้รูขุมขนใหญ่คือมอสแบบพักข้ามนะคะแต่ว่าอันเนี้ยดีงามจริงๆแล้วก็คือใช้แล้วก็ชิคอะด้วยแพ็คเกจแพ็คเกจจิ้งเขาเนาะแล้วก็แบบ RMS Beauty อะแนะนำจริงๆนะคะมาต่อกันที่แก้มนะคะอาจจะมีโยนนิดนึงเพราะเป็นปีแห่งการปัดแก้มของมอสค่ะหลอกเล่นมอสปัดแก้มมาหลายปีมากแล้วก็ปัดหนักมากๆนะคะตัวนี้ติดไม่มีเขาเหมือนแบบหายใจไม่ออกนะคะมิชะคอตตอนบลัชนะคะติดใช้มากๆเลยสีเนี้ยคือแบบมอสมากเลยแล้วคนอาจจะคิดว่าแบบสีอ่อนนะปัดไปจะเห็นหรอแต่ด้วยเท็กเจอร์หรืออะไรบางอย่างของเขาทำให้แบบเห็นเนี่ยปัดอยู่หน้าแก้มนะคะสีมันชัดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนมันแบบเห็นปะเห็นปะขึ้นมาเลยนะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะไม่รู้มิชะยังมีที่ทาอยู่หรือเปล่านะแต่อันเนี้ยคือแบบราคาถูกอะแล้วมันก็อ่านไม่ออกด้วยว่ามันเบอร์อะไรก็อยากให้ทุกคนไปตามสอยกันเอาเองนะแคปเจอร์กันไปนะคะทุกคนเท็กเจอร์มันแบบนวลละมุนละเอียดแล้วก็ดีมากปัดไปแล้วแบบทำให้ผิวหน้าแก้มเรามันนวลเนียนอีกหนึ่งสเต็ปนะคะมอสแบบบางวันขี้เกียจทาแป้งอะไรก็แบบแอบถูขึ้นไปเลยถึงใต้ตาด้วยนะคะก็ด้วยสีเนี้ยมันสามารถกลบความคล้ำใต้ตาด้วยได้ไงบอกแล้วว่าเราไม่ใช้สีของเยอะนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าหาได้ง่ายกว่านั้นหน่อยอันนี้เป็นตัวแทนที่ดีมาก 3CE ค่ะทุกคน Shrug นะคะนี่คือชื่อสีDuo Blend Blusher ค่ะก็จะมีแบบจำพวกเดียวกันในสีชมพูมาให้ด้วยแล้วก็มีแปรงที่มอดไม่เคยใช้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเนาะแต่ว่าตัวสีก็สวยมากๆเหมือนกันนะคะมอดปัดแก้มเยอะนะคะก็ชอบมากในโทนนี้เหมือนกันนะคะมาถึงสีแก้มแล้วพาเลตนี้คือโอ้โหเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากนะคะอยู่ในเฟรนด์ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะสำหรับ Charlotte Tilbury ในนี้ก็มีสีแก้ม2อันที่แบบไม่ต้องคิดเยอะแล้วปัดไปแล้วก็สวยจริงนะตามอดไม่ค่อยได้ใช้มากเพราะว่ามันแอบแบบเบสิกเกินไปนะคะว้ายแต่ว่าพวกแก้มเนี่ยใช้บ่อยมากบรอนเซอร์นี้คือบรอนเซอร์ออฟเดอะเยียร์ของมอดเลยนะคะก็คือเราเปิดมาแล้วเราไม่ได้อยากแบบใช้หลายสิ่งมากเฟรนด์บาร์ทุกคนแล้วมันใช่มากเราคือแบบมาใช้เนี่ยไรดั้งทุกๆครั้งให้มันแบบออกไปกระแทกจอแบบนี้ค่ะคือเวิร์กมากๆนะคะไม่อยากให้หมดเลยแต่ก็คือสีแก้มมันหมดนำไปก่อนแล้วไฮไลท์ก็ปังนะคะแต่ว่ามอดไม่ค่อยได้ใช้ชอบ IMS มากกว่าอันนี้ก็เป็นพาเลททุกคนควรจะมีอีกเหมือนกันนะตามไปสอยกันนะดีมากๆเลยอ่ะเข้าไทยมาแล้วนะคะเย้ดีใจอ่ะมาต่อกันในที่แบบเฮ้ยตัวตายตัวแทนที่แบบดีมากๆตาดีกว่าอีกนะคะแล้วราคาถูกคือสิ่งนี้จาก Melinda My Pocket Blush and Eyeshadow Palette ค่ะทุกคนดีไอสีพวกนี้ก็คือจริงๆก็แอบแทนมิชชาใดๆได้เลยนะแอบว่าดีแต่ว่ามันจะมีความว่าฝุ่นเยอะกว่าหน่อยแล้วก็ปัดได้ไม่เนียนเท่ามันก็จะมีความว่าอุ๊ยแอบเป็นจ้ำได้มากกว่าถ้าสมมติว่าแปรงเราไม่แบบฟูนุ่มพออะไรเงี้ยแต่ว่าพวกสีความน่ารักอะไรเงี้ยคือได้แต่คือ Eyeshadow คือดีมากๆนี่คือยกให้เป็น Eyeshadow Palette of the Year ของมอดเลยนะคือแบบสุดยอดดูดินี่ก็ใช้อยู่นะคะโคตรว้าวอะคือหาข้อมาติไม่ค่อยได้เลยก็ไม่ค่อยมีอะติดที่มันแบบแอบฝุ่นเกินไปนิดนึงเวลาแบบถ้าแต่งไม่ระวังมันก็อาจจะร่วงลงมาได้แต่ว่ามันก็ความแบบ
สีคัทของเขาไงเนาะอภัยค่ะเพราะว่าราคาถูกมากนะคะก็อยากให้ทุกคนไปมีไว้สำหรับน้องเบลินดาอุ้ยขอบอกชื่อสีนิดนึงเพราะว่ามันมีอีก2สีให้เลือกค่ะอันนี้ต้องเป็นเบอร์02เท่านั้นนะคะ02รีบไปสอยก่อนที่มันจะแบบดิสคอนกันไปนะคะสวยดีมากนะคะแล้วก็อายแชโดว์อีกสิ่งหนึ่งที่แบบบางครั้งเรารีบๆมันก็จะเป็นสีนี้ค่ะทุกคนแล้วแบบสวยมากอันนี้จากบอบบี้บราวน์เป็นซิงเกิลบางครั้งแบบตึ๊ดหนึ่งสีมาจบหมดพอพักผ่อนเลยนะ just right แล้วก็เป็นกับเพชรที่แบบงามเหลือเกินเล่นแสงได้ดีมากนะคะอันนี้คือ Lux Eyeshadow Rich Sparkle นะคะ Rich Sparkle Sparkle แบบคนรวยชื่อสีว่า Sun Flare เดี๋ยวหมอจะปาดให้ดูว่าแบบน้องเขา Rich ยังไงเนี่ยละเอียดแต่มีความว่าพุ่งนะจ๊ะอยู่เก็ตฟิลป่ะทุกคนมันก็ไม่มีช่องให้หมอได้เติมแล้วแหละแต่คือแบบสวยอ่ะพกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโบบาโบบาลงไปก็คือแบบเลิศแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งของความโบบาโบบาของตามอนนะคะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเกล็ดใหญ่กว่าแล้วก็ชมพูแล้วก็บางครั้งบอบบี้บราวน์จะมีความว่าเล็กไปสู้เพื่อนไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยฟาดขึ้นตายหมดนะคะหายากนิดนึงอ่ะหมอใช้จนลอกหมดแล้วอ่ะแวมป์จากปูป้านะคะชื่อสีมีอยู่ว่า Umbrella Primavera หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนหมดซื้อที่แบบฮ่องกงไว้ซื้อมาแบบปีนึงแล้วแต่คือยังใช้ไม่หยุดเลยซึ่งอันนี้ก็จะมีความชมพูกว่าถ้าเทียบกับ Sunflare เนาะ Sunflare เนี่ยมันจะมีความใสๆทุกคน get feel ป่ะบางครั้งอาจจะต้องทา Shadow Base สีแบบน้ำตาลเข้มไปก่อนมันก็จะแบบเลิศมากมันก็จะยิ่งชัยแต่ว่าอันนี้คือตัวเดียวเสร็จได้เลยเล่นเล็กเล่นใหญ่ได้อะคือแบบเราสามารถบิวให้มันตึ้มกว่านี้ได้อีกนะคะทางเรารักเขาขอวกย้อนไปนะคะครายอนตาค่ะทุกคนสิ่งนี้มอเพิ่งได้เจอเขาในปีนี้นะคะสำหรับชิเซโดคาจาวนะคะอิงอาร์ติสเป็นดินสอสีน้ำตาลที่เราแบบสามารถฟึบแล้วก็ถูก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปลงพวกวิงวิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือสร้างสโมกกี้อายอินอะมินิทได้ดีมากๆอันนี้เป็นสีที่แบบง่ายๆที่ทุกคนควรมีไว้อะแล้วก็สามารถเกลี่ยได้ด้วยแบบนิ้วมือก็ได้หรือใครจะใช้แปรงก็ได้อะไรเงี้ยคือแบบเกลี่ยง่ายละมุนเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็ตรงปลายเนี่ยมีตัวไอเนี่ยช่วยเกลี่ยได้ด้วยเห็นปะคือสะดวกมากๆนะคะแล้วมันก็ยังนี่แถมมีกบเหลาในตัวด้วยนะสะดวกสุดๆเลยชิเซโดนะคะมอใช้สีเบอร์14นะคะ Magic Bronze เป็นสีที่แนะนำสำหรับทุกผู้ทุกนางเลิศจริงๆนะคะหมุนด้วยไม่ต้องเหลาเลิศอายไลเนอร์นะคะมี2ตัวด้วยกันอันนี้ต้องให้เขาจริงๆสำหรับปีนี้ใช้แบบไม่ห่างตัวเลยนะคะพกไปทุกที่กับหมอจริงๆสังเกตว่าฉลากเนี่ยไม่เหลืออยู่แล้วสักตัวอักษรเลยนะคะสมบุกสมบันมากนะคะสำหรับ E2D House Play 101เบอร์16ต้องเบอร์16ด้วยนะเพราะว่าทั้งเฉดสีทั้งฟอร์มูลาเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญในการเลือกอายไลเนอร์นะคะก็ใช่เลยเนื้อนุ่มติดทนใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะทุกคนคือแบบว่าสุกMy God มอใช้หมดพอดีนะคะนี่คือทั้งหมดที่มอเหลืออยู่แค่นี้ก็แล้วไม่อยากให้มันหมดเลยนะคะเพราะว่าแอบหายากเหมือนกันตอนนี้ไปเกาหลีก็ไม่ได้เนาะก็มอไม่เคยต้องเป็นห่วงกับปัญหาตาเล็กอีกต่อไปเลยพอใช้ตัวนี้มอใช้ทั้งแบบเส้นบนตอนนี้ก็ใช้อยู่ค่ะแล้วก็เปิดหางตาล่างทำให้ตาเราดูหวานขึ้นถ้าไม่ใช้ก็คือแบบวันนั้นก็คือแสดงว่าเราไม่ได้ตั้งใจถ้าผู้ชายคนไหนมอดไม่ได้กรีดอายไลเนอร์ตัวนี้ไปหาก็ให้รู้เลยว่าแบบ I don't really care for you แล้วก็อายไลเนอร์อีกตัวนะคะเป็นอายไลเนอร์สีดำค่ะทุกคน Roller Liner Eyeliner นะคะจาก Benefit น่ารักเนาะแพคเกจจิ้งเขาว่าดูสิหมอได้ไม่ค่อยใช้อายไลเนอร์สีดำทั้งเส้นอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ว่าจะแบบถ้าใช้ก็จะเป็นแค่ตรงหางแล้วก็คือดึงขึ้นนิดนึงนะคะก็เป็นแบบจะให้รูปความแบบว่าเฉียวความแบบนางแบบขึ้นไปนะคะอุ๊ยแล้วตัวหางเนี้ยคือแบบเพอร์เฟคมากในการแบบแล้วอีกอย่างหนึ่งฟอร์มูล่าเขามันติดทนมากอะทุกคนแบบเราสามารถเอาไปแทรกในแบบช่องขนตาโดยที่จะไม่ซึมเปื้อนระหว่างวันได้เลยคือปีนี้มอดมีการแบบใส่ชุดไทยค่อนข้างเยอะนะคะเล่นกับที่บ้านอะไรเงี้ยต้องพอชุดไทยมันต้องการความคมนิดนึงใช่ป่ะอันเนี้ยคือตอบโจทย์มากแล้วคือแบบไม่เยอะไม่ไหลเลยนะมอดชอบกว่าการที่เราใช้แบบดินสอสีดำแทรกเข้าไปอีกอันนั้นแบบพอมันเนื้อครีมมันก็จะมีไหลบ้างแต่พอเป็นลิควิดต่อไปนะคะทุกคนมาซาร่าเชื่อเถอะว่ามอดพยายามจะตัดใจจากเขามานานมากๆพยายามจะไปหาคนใหม่ที่มันแบบมาทดแทนกันได้ที่มันดีกว่าแต่มันไม่เคยเจอเลยค่ะวันยังกลับมาใช้เขาอยู่ดี The Fossy Push Up Drama นะคะจาก Maybelline สุดยอดแล้วจริงๆอ่ะคือแบบต่อให้มอด
ไปลองไปเจอคนไหนที่มันแบบมีความว่าทั้งกันน้ำที่มันเคลมแบบเดียวกันแบบจังหวะแรกเราก็จะคิดว่าเอ้ยเราเจอแล้วคนที่ใช่ที่มันปัดแล้วแบบงอนเด้งฟูเหมือนกันแต่พอไปสักพักมันจะไม่ใช่อ่ะทุกคนเราต้องใช้ความพยายามในการแบบเด็ดๆเหมือนแบบเราได้คุยกับเขารู้เรื่องแล้วเหมือนเขาเป็นเนื้อคู่เราถามมอสว่าทำไมถึงจะต้องไปลองคนอื่นทั้งที่คนนี้มันดีอยู่หรอเพราะว่ามอสใช้เขามาแล้วหลายปีมากๆอ่ะทุกคนเก็ตฟีลป่ะแล้วแบบเอาจริงๆเราก็อยากลองว่ามันมีตัวอื่นที่จะมาทำแทนได้ไหมแต่แบบพบว่ามันไม่ใช่จริงๆนะทุกคนอันนี้คือปัดแบบปัดที่ตั้งใจก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะซึ่งก็สวยมากๆแล้วนี่คือแห้งมัดคือแบบประวิงเวลาในการไม่ไปซื้อเขาใหม่เพราะเราคิดว่าแบบมาสคาร่าที่เราต้องชอบมันจะต้องคำอลองสิแต่ว่าไม่เคยเจอเลยไม่เคยผ่านคนเขาไปได้เหมือนเป็นแฟนคนนั้นที่เราจะไม่ลืมทุกคนแล้วก็จะต้องกลับไปตายหลังสุดยอดอะอยากมีใครที่คอมมิตกับเราเหมือนมอสคอมมิตกับมาสคาร่าตัวนี้ให้มาสคาร่าอีกตัวหนึ่งก็ได้นะคะแบบแอบนอกใจไปหาเขาแล้วก็ดีเหมือนกันเนาะ Essence Lash Gold Mascara นะคะ Volume and Curl สีนี้นะคะก็ดีเหมือนกันแหละราคาถูกกว่าแต่มันไม่ได้เป็นช่อแฉกเท่าอันนั้นมันคือแบบสะพรึงง่ายจังเลยแต่อันนี้ก็คือต้องแบบขยันปัดนิดนึงก็สวยเลยแหละจะต้องพยายามแล้วก็มาปัดคิ้วไปด้วยใช่ไหมเสร็จแล้วก็เนี่ยคิ้วฟูๆก็ได้มาจากสิ่งนี้ค่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นอายแชโดว์แบบฝุ่นที่เอามาใช้ในการเติมหางคิ้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะพาเลตคิ้ว is brow time brow kit จาก KMA นะก็ตัวนี้เป็นแบบเจลๆที่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกมันก็จะใช้2สิ่งนี้แล้วก็มีแปรงในตัวเนี่ยแบบสกิดลงไปที่หางนิดเดียวได้เลยใช่เลยเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่กากเพชรเดี๋ยวดิฉันจะบุญเติมนิดนึงเพราะวันนี้ยังไม่ได้ทากากเพชรที่ตาเลยกลับมาหาตัวนี้เพราะเขาเป็นที่สุดแล้วจริงๆ 3CE Style Nanda Eye Switch นะคะแต่ว่าปีนี้ก็ไม่ได้แบบแต่งตาเดือดมากเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ได้ออกอีเวนต์อะไรเงี้ยทุกคนเก็ทฟีลว่าแค่นี้มันก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าต้องการความแบบสวยพิเศษสุดยอดลิปสติกนะคะมาพูดถึงลิปสีนูดกันก่อนนะมอก็จะไม่ต้องมีลิปสีนูดใกล้ๆตัวเนี่ยลองเยอะใช้เยอะสลับเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะแต่ว่าสีนูดยังไงก็ต้องมีเนาะอันนี้เป็นแบบอันดับหนึ่งที่แบบใช้กี่รอบก็จะรู้ว่ายังไงก็จะไม่พลาดนะคะสำหรับ NYX Lingerie Push Up ได้ข่าวว่า NYX จะออกจากประเทศไทยอันนี้จริงไหมใครคอนเฟิร์มซิไม่งั้นดิฉันจะไปหามาจากที่ไหนแล้วเนี่ยสีนี้นะคะก็คือเบลนด์ขอบปากได้ตุยมากมันจะมีความแบบว่าซ่าๆพลัมที่นิดนึงอะไรเงี้ยทางเราก็ว่าชอบอะสีเป็นแบบประมาณนี้นะดีงามมากเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าต้องการแบบไฮเอนด์ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัวนี้นะคะ Huda Beauty มันก็จะมีความว่าแมตต์กว่าแล้วก็ติดทนสีมันก็จะแบบเอาไปผสมกับอันอื่นก็จะง่ายกว่าสีมันก็จะอมพีชส้มกว่าหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันกลบสีปากได้ดีประมาณกันเลยสามารถเป็นแบบแคนวาสที่ดีในการไปเวิร์กกับสีต่อไปแล้วก็สีข้างในจริงๆมอชfind myself back to for you too บ่อยมากนะคะลิปหัวใจหมุนเบอร์94แล้วก็ความเพิ่มสีข้างในนะคะก็ชอบมากๆสำหรับ Bobbi Brown Crush Liquid Lip อันนี้เป็นสี Gear Perfect นะคะแต่ว่าสวยหลายสีมากๆมันก็จะเลือกสีที่แบบว่าเติมสีสันให้กับใบหน้านิดนึงแล้วก็จะไม่เอาแห้งเกินไปแล้วจะแบบไม่ได้อินกับลิปแมตต์ในเวลามาทาข้างในนะคะตัวนี้ก็สวยมากๆนะคะเป็นเนื้อมูสๆนะคะ Style Nanda นะคะ 3CE Velvet Lip Tint สีโทนนะคะไม่ว่าจะไปเพิ่มกับสีไหนก็จะแบบไม่ผิดแล้วก็ตัวนี้ต้องให้เขาจริงๆมันคือ YSL เบอร์610นะคะ Water Stain ค่ะทุกคนมันจะมีความแบบเหมือนเป็นลิปทินน่ะที่ตอนแรกทาลงไปจะเงาน้ำหนักเบาที่ปากนะคะแล้วพอมันแบบซึมไปใช่ป่ะมันจะเหลือความสเตนไว้บนริมฝีปากแบบให้มันแบบเราเผลอลบเวลากินข้าวหรือเช็ดไปแล้วอ่ะปากเราจะมีซีดมันจะมีทิ้นลงไปนะคะวันนี้ก็คือดีตอนคืนอะไรเงี้ยหรือว่าเติมระหว่างวันก็ได้เลยโบ๊ะบะฟาดลงไปอย่างเงี้ยไม่เคยพลาดอุ๊ปซีจบแล้วนะคะสำหรับพาร์ทของเมคอัพเดี๋ยวมอจะมาต่อพาร์ท2นะคะสำหรับสกินแคร์บอดี้แคร์นะคะแล้วก็เฟรนด์อื่นๆเยอะมากๆพาร์ทเนี้ยไม่อยากให้พลาดกันเพราะว่าในเรื่องราวของบิวตี้และโกรธอ่ะ2020เป็นปีที่หมอไปเผชิญมาเยอะมากนะคะก็อย่าลืม Subscribe กันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกันค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย